นานเป็นนานเหมือนกันถ้าเราครับผมเอาเป็นไงช่วงนี้กับการกลับมาทำงานกับการกลับมาก็ยังทำงานในวงการอยู่แต่ว่าเราแค่มีโฟกัสที่มากขึ้นในเรื่องธุรกิจแล้วก็การซ้อมแข่งกาแฟเพราะว่าก็ใกล้แข่งกันเหมือนกันใช่ช่วงนี้ก็เลยซ้อมหนักมากเมื่อคืนก็ซ้อมถึงตีสองที่บ้านซ้อมเองเลยมีแฟนทักก็ไปซ้อมแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นหน้าเราก็มีคนทักครับแล้วก็มีคนในวงการกาแฟที่แบบเฮ้ยเราทำกาแฟด้วยหรอเนี่ยเพิ่งรู้เพราะเราลงแข่งกันใช่แกเพิ่งหนังเรื่องแรกหนังเรื่องแรกครับผมเป็นไงบ้างครับตัดสินใจมารับบทเรื่องนี้ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดูกดดันครับแต่พอได้เล่นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกเพราะว่าเราทำงานกับนักแสดงที่แบบมีความสามารถเนาะทุกคนตั้งใจทำงานแล้วเราก็ทำงานมาค่อนข้างแบบค่อนข้างเพอร์เฟคทำงานคิดว่าใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าทำงานง่ายปกติแล้วพี่ว่ามีไหมพี่เป็นคนไม่ได้กลัวครับแต่ว่าไม่ลบหลู่ใช่เพราะว่าก็เคยเจอตอนเด็กๆอะไรแต่พอมาต้องมาเล่นหนังมีแบบว่าทั้งหมดแปลว่ามันจะต้องยังไงเวลาไปโลเคชั่นทุกโลเคชั่นที่ไปถ่ายครับก็จะยกมือไหว้ขอก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะถ่ายทำใช่ก็มีประสบการณ์ไม่ได้กองนอกจากพวกกับเองประสบการณ์ไม่ได้กองหรอโอ้ยังไม่เจอนะครับใช่สำหรับเรื่องนี้มันมีความยากไงครับพี่โอ้ยในการนักแสดงความยากสำหรับโอ้ยหรอครับเพราะว่าหลักๆคือเรื่องโลเคชั่นอย่างแรกแล้วก็เวลาในการถ่ายทำมันมีน้อยมากๆแล้วก็ถ่ายกับชั้นชิดมากๆครับคือเราถ่ายกันได้ประมาณคิวน้อยมากๆแล้ววันวันหนึ่งคือไม่มีเบรกเลยอุ้ยหล่นต้องไปไว้ไหนก็ไม่มีเวลาเบรกเลยครับผมก็คือถ้าสุดจะเบรกที่ยังเบรกกินข้าวก็คือทุกคนก็คือเอาข้าวขึ้นมากินหน้าเซตแล้วก็ถ่ายต่อเลยใช่ฉากหลอนนี่น่ากลัวไหมครับฉากอะไรนะครับฉากหลอนน่าฉากหลอนน่ากลัวไหมก็หลอนอยู่นะครับเพราะว่าด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรแอมเบียนซ์อะไรหลายอย่างก็เอฟเฟกต์ด้วยรู้สึกน่ากลัวอยู่ครับมันจะไปทางที่บอกว่าทำกาแฟครับจริงจังครับอยากได้แชมป์โลกครับใช่แต่ก่อนไปแชมป์โลกต้องแชมป์ประเทศไทยก่อนครับตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วครับกับการฝึกฝนการฝึกฝนแล้วครับก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วครับก็ซ้อมมาเยอะมากใช่ก็รอแข่งเยอะแล้วครับทำไมเรามีโกแบบชนิดที่แบบว่าจะต้องเป็นแชมป์บาริสต้าใช่บาริสต้าคือคนชอบพูดว่าเวลาเราทำอะไรแบบเหมือนเรามีอาชีพเป็นนักแสดงด้วยเป็นธุรกิจด้วยแล้วพอจะมาทำกาแฟจะไปแข่งกาแฟเขาก็ไม่เชื่อว่าเราจะทำได้จริงหรอเราจะว่างหรอเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดคนนี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราจริงจังเราตั้งใจทำอะไรอ่ะเราทำได้แน่นอนมีได้ทดลองแข่งบ้างหรือยังครับไม่ได้เลยไม่ครับก็จะแข่งรายการใหญ่รายการเดียวใช่คือเขาไม่ได้มีว่าทัวร์นาเมนต์ว่าครั้งนี้ครั้งสองครั้งสามแข่งรายการใหญ่เลยส่วนที่เราจะขั้นแข่งมันเป็นประเภทไหนยังไงเป็นการแข่งบิวเวอร์ครับเป็นการแข่งดิฟกาแฟเป็นกาแฟฟิลเตอร์คือคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วกับคุณเลยใช่ขอให้โชว์มาคอนสิสเทนซีแล้วก็ออกมาอร่อยตามกรรมการอย่างการเรียนเราไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงหาสถานที่เรียนได้ยังไงโอ้เรียนเยอะมากครับเรียนเยอะมากแล้วก็ปรึกษาอาจารย์พี่หลายๆคนเยอะมากครับผมก็เลยซ้อมดึกมาซ้อมเสร็จดึกทุกครั้งเลยก็ซ้อมด้วยชิมด้วยทำด้วยทุกวันครับนี่เรารู้หมดแล้วสิว่ากาแฟมีอะไรยังไงประเภทไหนเป็นก็ประมาณนึงครับถ้าถามว่าทุกวันนี้เราเอาแบบอันนี้เป็นหลักตอนนี้ชิปโฟกัสก็อยู่ที่การแข่งกาแฟก่อนครับก็มีซีรีส์ที่เราเล่นเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่าบอกเขาว่าขอแข่งเสร็จก่อนที่เราเล่นและจริงจังมากเลยแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชนะเลิศขึ้นมาแล้วกลายเป็นแชมป์โลกที่แบบเราไปทางโน้นเลยไหมหรือยังไงต้องเวทแหละครับพูดยากแต่ก็ยังยืนยันว่ายังจะแบบยังอยู่ในวงการก็เลยก็ทำทุกอย่างให้ได้ครับทั้งแบบออกกำลังกายที่เราชอบทำธุรกิจทำงานวงการบันเทิงทำกาแฟคือจะเอาให้หมดครับถึงแม้จะไม่ได้นอนก็เถอะครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงเท่าทุกคนนี่แหละครับแต่ว่าใช้ให้เยอะที่สุดครับตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่กับกาแฟอยู่กับกาแฟครับธุรกิจที่ร้านเป็นไงบ้างดีครับเรื่อยๆครับผมใช่ไม่มีปัญหาอะไรแบบถ้าเกิดว่าเราได้เชฟขึ้นมานี่ที่ร้านเราก็จะดังเลยนะก็จะวุ่นวายมากขึ้นครับก็จะเหนื่อยกว่าเดิมครับพี่จริงแล้วมีใครเพื่อนในวงการที่แบบว่าดูเรื่องพวกนี้หรือว่าไปเป็นเพื่อนกันที่แบบทำกาแฟหรือทำกาแฟด้วยกันมีพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ยุติพี่แบงค์ข้าวโบนเล่นด้วยกันเขาก็เปิดร้านอยู่ที่ขอนแก่นเหมือนกันใช่แต่ว่าตอนนี้เขาไปเรียนภาษาโทมเขาจะไปแข่งกับเราไหมแบงค์ยุติเขาบอกตอนแรกเขาคุยกันว่าจะลงแข่งปีนี้แต่เขาบอกเขายังไม่พร้อมเขาทำไม่ทันก็เลยถามว่าปีหน้าล่ะเขาบอกเดี๋ยวดูอีกรอบนึงก็พี่ปุ้ยเองตอนนี้มีความพร้อมขนาดไหนล่ะที่เราเรียนมาแล้วจะ
มีความพร้อมขนาดนี้พูดยากมากเลยครับไม่รู้จะตอบไงดีว่าเต็มสิบนี้ได้เท่าไหร่แต่ว่าเราเชื่อว่าเราพร้อมก็พอครับผมแต่ว่าเราก็คือตั้งความหวังไว้ของการอีกนะยังไงต้องใช้ไทยอย่างเดียวครับแล้วก็เพื่อได้ไปแข่งเวที World Stage ครับจะเริ่มแข่งเดือนไหนยังไงแข่งเดือน7ครับผมไม่กี่เดือนแล้วใกล้ถึงแล้วอีกไม่กี่เดือนใช่ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วจริงๆกาแฟหมดไปกี่กระสอบแล้วหมดไปเยอะมากเสียเงินกับการซื้ออุปกรณ์กาแฟก็เยอะเหมือนกันครับนี่คือเราทุ่มจริงๆเลยนะทุ่มครับไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยทำเองหมดเลยมันเป็นคนไทยใช่ไหมไทยเรารักด้วยครับใช่เหนื่อยมากแต่ก็สู้ครับขอให้ชนะค่ะขอบคุณครับโอเคครับ